4เมนูน้ำพริกภาคอีสานมาเสิร์ฟแล้วจ้าเริ่มที่ป่นปลาทูใส่ปลาร้าแจ่วปลาร้าพริกสดแจ่วบ่องและน้ำจิ้มแจ่วปลาร้าวันนี้เดียนรวมสูตรมาฝากกันแล้วแซ่บใส่กระปุกเก็บไว้กินกันเลยเถอะถึงแม้ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 จะซาลงแต่กระเป๋าเงินเดียนยังแฟบเหมือนเดิมเลยค่ะก็เลยออกไอเดียทำเมนูน้ำพริกแซ่บๆเก็บใส่กระปุกไว้กินกันดีกว่าประหยัดไปได้เยอะแน่นอนมาเริ่มกันเลยที่เมนูแรกป่นปลาทูใส่ปลาร้าใส่กระเทียมย่างไฟลงในครกตามด้วยหอมแดงย่างไฟพริกแดงจินดาย่างไฟเกลือเล็กน้อยโคลกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อปลาทูนึ่งโคลกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยจ้ะเมื่อส่วนผสมละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันใส่น้ำปลาน้ำปลาร้าน้ำต้มสุกโคลกส่วนผสมเบาๆให้เข้ากันนะจ๊ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะไปต่อที่เมนูแจ่วปลาร้าพริกสดใส่กระเทียมย่างไฟลงในครกตามด้วยหอมแดงย่างไฟพริกแดงจินดาย่างไฟโคลกส่วนผสมให้พอหยาบจากนั้นใส่มะเขือเคลือน้ำปลาผงปรุงรสมะนาวโคลกส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะโคลกเบาๆนะคะให้มะเขือเคลือพอแตกก็พอแล้วจ้ะเมื่อมะเขือเคลือแตกได้ที่ใส่น้ำปลาร้าปากกระดีตอนๆแซ่บๆลงไปเลยเด้อคลุกเลยจ้ะให้ส่วนผสมเข้ากันโอ้ยน้ำลายไหลเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะไปต่อที่เมนูต่อไปแจ่วบองปลาร้าบองหรือปลาร้าสับเทตะไคร้ซอยลงในครกข่าซอยโคลกส่วนผสมให้พอแตกเมื่อส่วนผสมละเอียดดีแล้วเทกระเทียมย่างไฟลงไปหอมแดงย่างไฟโคลกส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อละเอียดเข้ากันดีเทปลาร้าสับพริกป่นผงปรุงรสน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกใบมะกรูดซอยโคลกส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเถอะเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วก็เสร็จแล้วจ้ะไปต่อที่เมนูสุดท้ายจิ้มแจ่วปลาร้าเตรียมน้ำปลาร้าใส่ถ้วยให้พร้อมจากนั้นใส่น้ำตาลน้ำมะขามเปียกน้ำปลาพริกป่นข้าวคั่วผักชีฝรั่งซอยคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกไปจนส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะจ๊ะจากนั้นก็จัดเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมทานแล้วทุกคนไปจ้ะเก็บใส่กระปุกไว้กินกันได้เลยบอกเลยว่าฟินเวอร์ทำตามเลยนะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter TikTok กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ